สวัสดีค่ะพบกับออกนอกบ้าน Ignoble Furniture อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พายจะพาคุณผู้ชมมาดูไอเดียการตกแต่งห้องแบบที่มีพื้นที่จำกัดตอนนี้พายอยู่ที่โครงการลุมพินีพาร์ครัตนาธิเบศรงามวงศ์วานค่ะห้องข้างในจะสวยและเก๋ขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยมาเร็วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เอริแล้วค่ะพี่เอริเป็นหนึ่งในแอดมินของทาง Noble Furniture ผู้ที่รวบรวมความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็นำมาคุยกับมัณฑนากรเพื่อที่จะออกแบบห้องออกมาให้ถูกใจลูกค้าที่สุดนะคะวันนี้พี่เอริจะมาเป็นไกด์ทัวร์ให้เราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอรินะคะทีมงานแอดมินจากเพจ Noble Furniture ค่ะ Noble Furniture ของเรานะคะจะเป็นบริษัทที่ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์แบบฟิตอินนะคะเป็นออริจินอลฟิตอินกันเลยทีเดียวอย่างที่ทราบนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอขนาด26ตารางเมตรคือเป็นห้องโล่งๆเลยนะคะห้องขนาด26ตารางเมตรเนี่ยจะไม่ใช่ห้องที่ใหญ่มากนะคะแต่ลูกค้าต้องการจะทำให้มันดูกว้างดูสบายตาและที่สำคัญเพิ่มฟังก์ชันในการเก็บของค่ะมาที่จุดแรกเลยนะคะคุณพายก็คือจุดที่สำคัญที่สุดก็คือห้องนั่งเล่นนะคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ตรงส่วนนี้ซะเยอะซึ่งตรงนี้เราจะทำให้มันเป็นเดย์เบสค่ะซึ่งเดย์เบสเนี่ยเวลาที่เรานั่งเล่นปกติก็เป็นโซฟาได้แต่ถ้าหากว่ามีเพื่อนมามีญาติมาเราสามารถกางเตียงออกมาแล้วก็นอนตรงนี้ได้อีกด้วยล่ะค่ะส่วนด้านบนของเดย์เบสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บของ3ประตูเลยค่ะจุมากๆแล้วก็ไม่กินพื้นที่ยื่นออกมาเลยล่ะค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดติดทีวีค่ะแล้วด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นที่เก็บของเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าแค่พื้นที่ตรงจุดเดียวก็ได้ที่เก็บของไปถึง3จุดแล้วค่ะเยอะมากๆเลยถือว่าใช้พื้นที่ได้ประหยัดสุดๆเลยใช่ค่ะไปต่อกันที่ไฮไลท์ต่อไปดีกว่านะคะไฮไลท์ต่อไปเลยด้านหลังเลยนะคะอันนี้ห้องนอนนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบเนาะว่าห้องสตูดิโอเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นห้องโล่งๆแต่เราต้องการจะกั้นสัดส่วนเพื่อให้ห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนี่ยแบ่งกันอย่างชัดเจนแต่ไม่ต้องการที่จะให้ห้องทึบจนเกินไปนะคะเราก็เลยเลือกใช้ระแนงไม้นะคะที่เป็นสีอกอ่อนแบบนี้นะคะด้านในห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงนะคะมีตู้เสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเห็นว่าเรียบๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ดูรกดูยื่นออกมานะคะและที่สำคัญใต้เตียงก็มีที่เก็บของได้อีกด้วยค่ะคุณชายมาต่อกันที่อีกหนึ่งห้องที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันไม่แพ้กันก็คือห้องครัวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะที่บอกว่าเพิ่มฟังก์ชันเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเพิ่มฟังก์ชันยังไงบ้างนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะมาที่จุดแรกเลยนะคะห้องครัวจะเห็นว่าจัดอย่างเป็นสัดส่วนมีระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะและที่สำคัญมีซิงค์ล้างจานมีที่วางทำอาหารครบครันแต่เวลาที่เราต้องการจะทำอาหารที่มันมีปริมาณมากๆหรือมีอุปกรณ์เยอะๆก็มีนี่เลยค่ะอุปกรณ์ชุดพับซ่อนตัวนี้นะคะที่สามารถดึงออกมาได้จะทำครัวจะหั่นผักจะใช้เขียงอะไรใดๆคุณพายคือมันฟูมากๆมันสามารถใช้ได้แบบครบครันเลยแต่พอใช้เสร็จแล้วก็แค่ง่ายๆดันกลับเข้าไปแบบนี้ค่ะเก๋มากเห็นไหมคะว่าเราออกแบบมาเพื่อต้องการให้มันตรงใจและตรงฟังก์ชันจริงๆนะคะมาในส่วนถัดมาตัวนี้ก็เลิศไม่แพ้กันนะคะก็เลยมีนี่เลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทานข้าวนะคะก็คือตัวนี้เป็นแบบพับซ่อนเช่นกันเวลาใช้เสร็จก็เก็บลงไปได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณพายลูกเล่นของห้องยังไม่ได้จบแค่เท่านี้ยังมีอีกเหรอคะยังมีค่ะเล่นได้อีกเยอะเลยโอ้โหเก่งมากเลยละค่ะตรงนี้เลยค่ะโซนการทำงานนะคะจะเห็นว่าเรามีโต๊ะแล้วก็มีที่ทำงานตรงจุดนี้นะคะสำหรับวางโน้ตบุ๊กอ่านหนังสือแต่ถ้าหากวันไหนว่าเพื่อนมาเยอะๆต้องการเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มพื้นที่ก็แค่พับเก็บลงไปได้เหมือนในห้องครัวเลยละค่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะงานถนัดเลยพี่เอริคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้สนใจอยากจะตกแต่งห้องแบบนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะตกแต่งบ้านหรือตกแต่งห้องด้วยฟิตอินเฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะ
ก็คือทั้งฟิตทั้งอินไปเลยฟินทุกจุดเลยค่ะทักมานะคะเดี๋ยวเธอจะเป็นคนตอบเองเลยได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมได้ไอเดียกันไปเยอะแล้วใช่ไหมล่ะคะยังไงถ้าเกิดว่ามีห้องแบบนี้นะคะมีพื้นที่จำกัดแบบนี้แล้วอยากตกแต่งให้ออกมาสวยเก๋ทักมาปรึกษากับทาง Noble Furniture ได้เลยนะคะวันนี้ออกนอกบ้าน X Noble Furniture หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพี่อริไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ